ทีนี้พี่นาเรื่องธาตุสี่ของเราลงสู่อนัตตานี่คือหลักง่ายๆว่าลงสู่อนัตตาคำว่าอนัตตาหมายถึงว่าเป็นสิ่งสภาพสูญหายไปจากคนคืออัตตาเนี่ยไปเมื่อยังมีชีวิตอยู่เกียรติใจของร่างอยู่เรียกว่าอัตตาตัวตนแต่เมื่อจิตออกจากร่างไปแล้วสังขารร่างกายก็นอนอยู่นั่นแหละแต่ไม่มีความรู้สึกมาเป็นทุกข์อะไรหรือดีอะไรเพราะความรู้สึกลึกคิดเป็นเรื่องของใจไม่มีก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนี่เรื่องอนัตตาของร่างกายตัวนี้ถ้าเราทิ้งไว้วันหนึ่งสองวันรูปร่างกลางตัวของคนตายนั้นเป็นอะไรเกิดขึ้นอื่นแล้วก็พองตัวใหญ่ขึ้นถ้าปล่อยไว้6วัน7วันขึ้นมามันจะเป็นตัวกระดางกระดาวแตกระแหงออกมาน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลออกมาปินต่างๆที่มีในร่างกายในตับไตเส้นผมต่างๆก็เหม็นขึ้นเน่าขึ้นกินต่างๆนี่ก็เกิดขึ้นจากร่างกายตัวนี้ถ้าเราไม่เอาไปเผาเลยถ้าเราทิ้งธรรมดาเอาไว้ร่างกายเรานี่ก็มันจะมีสัตว์ต่างๆมากินคือแมลงวันร่างกายต่างๆก็จะมาสับมากินเป็นอาหารไปเนื้อต่างๆจะเหลือแต่กระดูกเท่านั้นเองกระดูกเป็นของแข็งย่อยได้ยากก็ต้องอยู่นั่นก่อนต้องใช้เวลาหลายเดือนหลายปีจึงจะละลายได้กระดูกนั้นส่วนสิ่งอื่นที่มีอยู่เนี่ยมันจะละลายหายหมดไปกระดูกที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเราจะเอามากองเอาไว้จะมาเรียกว่าคนได้ไหมเรียกว่าเราได้ไหมไม่ได้เลยนั่นคืออนัตตาคือเป็นสภาพที่หายจากบุคคลนั่นไปหายจากตนนั่นไปมีแต่กระดูกในการพิจารณาธาตุสี่ลงสู่อนัตตา